ยังคงเป็นที่จับตามองไม่น้อยนะคะสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญค่ะหลังจากอดีตหวานใจอย่างหนิงเวียเองก็สละโสดไปแต่งงานไปกับสาวนอกวงการเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมางานนี้หลายๆคนก็เลยเป็นห่วงบอกว่าสาวเบลล่าเนี่ยไหวไหมสบายดีอยู่หรือเปล่านะคะล่าสุดเธอเองก็ได้เผยถึงสภาพจิตใจแบบว่าเธอ move on แล้วพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะแล้วก็บอกว่าโอ้ตอนนี้มีความสุขดีค่ะกับปัจจุบันบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยทุกอย่างที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้เป็นนัยยะอะไรแล้วก็ขอแก้ข่าวนิดนึงที่บอกว่าไม่อยากรับงานเพราะว่ากลัวจะต้องตอบเรื่องส่วนตัวบอกเลยขออนุญาตแจ้งลูกค้านิดนึงนะคะพร้อมรับทุกงานค่ะ แล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์กับกองทัพพีคเนี่ยไม่ได้มีอะไรมุมมองความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้ามีความรักที่ดีมันก็ดีนะขำๆตอนนี้อยากให้แบบว่าหากให้เลือกผู้ชายกับนอนขออนุญาตเลือกเป็นนอนแล้วกันค่ะเรามีความสุขดีกับปัจจุบันค่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่นัยยะสำคัญกับเบลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเบลก็อยากจะโฟกัสกับปัจจุบันของเบลมากกว่าแล้วก็อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเบลโอเคค่ะเบลโอเคเบลมีความสุขดีค่ะใจเยอะถึงขั้นยอด follow IG เพิ่มขึ้นเยอะมากก็ขอบคุณค่ะไม่อยากให้มาโฟกัสที่ตัวเบลสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นจุดสนใจไม่อยากให้โฟกัสเบลเพราะว่าคือเบลก็โอเคกับปัจจุบันนี้แล้วก็น้องมันก็ต้องแบบขอบคุณละกันค่ะน้อมรับละกันนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างที่โพสต์ไปไม่ได้มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นทำงานปกติเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีแคนเซิลเลยก็ถ้าโอเคถ้าแบบคุยละคลิกหรือมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคช่วงวันพระที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดยาวเบลได้ไปทำบุญที่เขาใหญ่แล้วพอเบลกลับมาเบลก็แบบลงรูปปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบช่วงใกล้ๆกับที่น้องไปที่หลักเงี้ยก็เลยมาถามไม่ได้ปัดพร้อมกันเบลก็ยังมองเรื่องความรักเป็นเรื่องสวยงามอยู่แหละคือถ้ามีความรักแล้วเป็นกำลังใจที่ดีให้กันก็เป็นสิ่งที่ดีมันต้องไขว่คว้าไหมหรือมันต้องไม่เราสวยไม่ต้องอย่าไปหาต้องอย่าไปรู้สึกแบบอยากมีถ้ามันอยากมันจะยิ่งหลักเลยค่ะผู้ชายกับการนอนแล้วก็เงินเลือกอะไรดีครับเลือกนอนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ